สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พามาเข้าเมืองนะคะทุกคนเราก็จะมาชมสวนดอกไม้นะคะคือช่วงนี้ดอกไม้กําลังบานนะคะทุกคนเราต้องรีบมานะคะรีบมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก,กับดอกไม้นะคะทุกคนเพราะว่าถึงเวลาเขาล่วงโรยเขาก็ล่วงโรยนะคะทุกคนดูจา้าก็คืออยู่ในดงดอกไม้เลยนะคะทุกคนนี่สวยงามมากเดินหนิงพาเดินดูเรื่อยๆนะคะทุกคน ขอบอกว่าลันล้ามากนะคะนี่นะคะทุกคนดอกสีชมพูคือต้นเดียวนะคะทุกคนคือต้นเดียวจริงๆนะคะคือออกดอกเยอะมากนะคะทุกคนนี่จานิงก็หลงไหลมากเลยนะคะทุกคนเราก็อยากถ่ายวิดีโออยากถ่ายอะไรคู่กับดอกไม้นะคะทุกคนนี้นี่เพราะว่าเขาคือความสวยงามนะคะทุกคนดูจะ้ะดอกไม้สวยงามมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เป็นดงเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนิงพาดูเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะบ้านหนิงเองนะคะสวนสาธารณะเมืองหนิงอยู่นะคะทุกคนก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะสวยงามมากนะคะทุกคนนี่จะเดี๋ยวหนิงพาเดินดูเรื่อยๆนะคะนี่จะจะมีหลายสีนะคะสีชมพูสีเหลืองสี ออกม่วงม่วงสีออกส้มส้มออกเหลืองแบบแบบสวยนะคะทุกคนคือมีหลายสีนะคะดอกไม้เด๋นหนิงพาชมนะคะคือเขาปลูกไว้เป็นดงเลยนะคะทุกคนเมืองนิงก็จะเป็นเมืองที่จัดสวนสาธารณะได้สวยงามมากนะคะทุกคนเขาปลูกดอกไม้ได้สวยงามแล้วเขาก็ดูแลได้ดีนะคะคือเขาจะปลูกดอกไม้แบบว่า ่วงดอกนี้ผ่านไปก็จะมีดอกใหม่ออกมานะคะทุกคนก็คือจะแปลว่าปลูกสลับกันนะคะเป็นช่วงของเวลาที่ดอกไม้ออกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะทุกคนหนิงพาชมเต็มๆนะคะทุกคนขอบอกว่าสวยงามสุดๆนะคะแทบจะไม่มีใบเลยนะคะทุกคนมีแต่ดอกนะคะนี่ ลมพัดนะคะทุกคนมีแต่ดอกเลยนะคะก็คือจะไม่มีใบเลยนะคะนิงก็จะลงไหลนะคะช่วงหน้าร้อนฟินแลนด์นี่เป็นอะไรที่ที่มีความสุขมากเลยนะคะคือสภาพแวดล้อมอากาศสภาพแวดล้อมคือลงตัวมากนะคะอากาศก็อุ่นๆน,นะคะทุกคนแล้วสภาพแวดล้อมดอกไม้อะไรอย่างนี้เขาก็จะผิดดอกออกผลน,นะคะทุกคน สวยงามนะคะคือเป็นอะไรที่สวยงามหน้าร้อนฟินแลนด์นี่คือเป็นอะไรที่ที่สดชื่นมากนะคะทุกคนสดชื่นจริงๆตามข้างทางตามอะไรก็จะมีดอกไม้เต็มไปหมดนะคะทุกคนตามข้างทางก็จะเป็นดอกไม้ป่านะคะเขาไม่ได้ปลูกนะคะเกิดเองนะคะดอกไม้ข้างทางนี่จ้าส่วนตรงนี้เขาปลูกเขาจัดสวนนะคะทุกคนนี่ สวยงามสุดๆดนิงชอบมากนะคะทุกคนดูจา้านี่สวยงามมากชอบมากสวยงามสุดๆเป็นอะไรที่หลงไหลนะคะทุกคนนี่จา้าสวยงามมากนะคะ ไม่รู้จะอธิบายคำไหนนะคะทุกคนให้ภาพบรรยายนะคะทุกคนนี่ต้นเดียวนะคะออกดอกได้เยอะมากนี่จะ้ะหนิงก็ปลูกไว้อยู่บ้านอยู่นะคะสามต้นนะคะที่หนิงปลูกไว้แต่ก็ยังไม่โตขนาดนี้นะคะทุกคนก็ยังยังไม่ได้เป็นแบบว่าออกดอกเยอะเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนเพราะว่าต้นเขายังไม่โตนะคะ ดูจ้าว้าวสวยงามสุดๆเลยนะคะทุกคนนิงก็จะลงไหลในธรรมชาติในดอกไม้ที่ฟินแลนด์นะคะทุกคนช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะทุกคนอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะสำหรับนิงนะคะช่วงหน้าร้อนก็คือจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะทุกคน เดี๋ยววิ่งไปชมดอกไม้เดี๋ยววิ่งเข้าป่านะคะทุกคนอีกหน่อยนะคะเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะทุกคนคือหลงไหลกับธรรมชาติมากนะคะทุกคนนี่นี่นะคะเดี๋ยวนิงเดินพาเดินชมธรรมชาติที่ฟินแลนด์ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนป่าดอกไม้ก็สวยป่าเห็ดเห็ดก็เยอะนะคะนี่จานิงก็หลงไหลนะคะทุกคน นี่คือถ้าได้เข้าป่าแล้วคือถ้าเห็ดออกนะคะจะนอนไม่หลับเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นคนความชอบนะคะทุกคนเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะสําหรับนิงนิงชอบป่าชอบธรรมชาตินะคะทุกคนแต่คนที่ไม่ชอบเข้าก็คือไม่ชอบนะคะทุกคนมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่สําหรับนิงนิงชอบนะคะนิงชอบมากเข้าป่านะคะทุกคนนี่จะดอกไม้ ช่วงนี้ก็ชมดอกไม้ไปก่อนนะคะอยู่ในดงดอกไม้ไปก่อนนะคะทุ่งลาเวนเดอร์อะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนอีกหน่อยเดี๋ยวจะพาไปคุกฝุ่นนะคะไปคลุกฝุ่นเก็บเห็ดนะคะทุกคนนี่จะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามนะคะเพราะว่าเห็ดยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวถ้าเห็ดออกจะพาไปวิ่งคุกฝุ่นอยู่ในป่านะคะทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของหนิงนะคะคือความชอบส่วนตัวนะคะนี่จาก,ก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะบอกไม่ถูกนะคะทุกคนนี่จา้าสวยงามมากบอกเลยก็ไปไหนไม่ได้เลยนะคะก็คือหลงไหลมากขอบอกว่ามีกลุ่มนักนักท่องเที่ยวนะคะจาก ต่างจังหวัดนะคะเขาก็มาชมนะคะมาชมสวนที่นี่นะคะซึ่งทุกสนี่จจาเขาก็มาถ่ายรูปมาอะไรกันนะคะทุกคนนี้หนิงก็เลยชิ่งรีบมาถ่ายรูปก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดอกไม้ร่วงโลยนะคะอย่างว่านะคะดอกไม้เขาออกมาเดี๋ยวเขาก็ร่วงโลยนะคะทุกคนเราก็ต้องรีบแบบว่ามาชมเชยเขานะคะช่วงที่เขายังสดใสแบบนี้นะคะทุกคนนี่จจะ เราก็ต้องรีบมาชมเชยนะคะอีกหน่อยก็จะเหี่ยวจะเฉานะคะทุกคนดอกไม้เขาก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็เหี่ยวก็เฉาไปแล้วนะคะนี่จ้าเราต้องรีบมาเชยชมนะคะทุกคนนี่ช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนะคะเขาออกพร้อมกันเลยนะคะทุกคนดอก คือเขาออกเป็นช่อเป็นช่อออกพร้อมกันเลยนะคะทุกคนสวยงามมากบอกเลยว่าสวยงามมากสวยงามสุดๆนะคะนี่จ้าธรรมชาติที่หลงหลนะคะทุกคนสวยงามจนไม่อยากกลับบ้านนะคะทุกคนถ้าได้มาสวนสาธารณะนี่คือไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะทุกคน คือลงไหลกับธรรมชาติมากนี่สวยงามอันนี้เขายังออกไม่เต็มนะคะทุกคนคือเขาบานยังไม่เต็มที่นะคะถ้าเขาบานเต็มที่ก็จะเยอะนะคะเยอะเหมือนเมื่อกี้นะคะทุกคนดูจา้านี่เขากําลังจะบานนะคะต้นพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะออกสีสีเหลืองเหลืองม่วงๆ่วงหน่อยนะคะดูจา้า นี่นะคะทุกคนหนิงก็มากับสกูตเตอร์นะคะทุกคนขี่สกูตเตอร์มานะคะทุกคนเพราะว่าบ้านหนิงก็ไม่ได้ไกลในเมืองนะคะทุกคนขี่สกูตเตอร์ไปมานะคะหนิงชอบขี่สกูตเตอร์นะคะทุกคนช่วงหน้าร้อนเพราะว่าถ้าขับรถมานะคะทุกคนมันต้องไปจอดรถมันต้องเดินนะคะเดินมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าเราขี่สกูตเตอร์มานะคะทุกคนมันซอกแซก ไปตรงไหนก็ได้นะคะทุกคนมันซอกแซกซอกแซกไปได้หมดทุกซอกทุกซอยนะคะทุกคนนิงเลยชอบชอบขับสกูตเตอร์นะคะทุกคนช่วงหน้าร้อนนะคะนี่จ้านี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนนี่สีเหลืองก็ออกเต็มต้นเหมือนกันนะคะออกเต็มต้นเหมือนกันจะไม่แพ้กันเลยนะคะ นี่ขอบอกดงดอกไม้นะคะดงดอกไม้ดงดอกไม้นะคะ,ดดดดะ,คะทุกคนดูจะช่วงเวลาแห่งความสวยงามนะคะทุกคนนี่ช่วงเวลาโลกสวยนะคะนี่จ้ะนี่มากับสกูตเตอร์กูใจนะคะทุกคนก็คือไปได้ทุกซอกทุกซอยนะคะ ดูจ้าทุกคนต้นนี้เขาก็เริ่มร่วงแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มร่วงลอยไปเรื่อยๆนะคะเราต้องรีบมานะคะทุกคนดูจ้าแต่ก็ยังสวยนะคะนี่ล่วงเป็นบางดอกนะคะแต่ก็ยังคงสวยงามนะคะนี่ดูจ้าสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นออกสีเหลืองเต็มสวนเลยนะคะทุกคนนี่จ้า เขาปลูกเยอะมากแต่ละสีแต่ละสีนะคะอันนี้จะออกเหลืองแบบออกส้มๆนะคะก็เริ่มร่วงโรยแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนดูจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหลืองเข้มนะคะทุกคนสวยงามมากนี่จ้ะนี่ดอกไม้ชนิดเดียวกันนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเขาจะคนละสีแค่นั้นเองนะคะนี่จ้ะ ็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนนู่นไปนู่นอีกนะคะทุกคนหนิงก็ไม่ได้เดินไปนะคะทุกคนนี่จ้านู่นทางนู้นอีกนะคะหลากหลายสีนะคะทุกคนนี่สวยงามนะคะ เราก็มาชมดอกไม้นะคะวันนี้ก็เป็นพึ่งน้อยนะคะทุกคนมาชมาชื่นชมดอกไม้นะคะนี่สวยงามมากดอกไม้ก็จะคู่กับอะไรที่สวยงามนะคะพึ่งเขาก็จะมาชมเชยมาดูด น้ำหวานดอกไม้นะคะทุกคนนี่ออกเต็มต้นออกเต็มต้นจริงๆนะคะนี่สวยงามจ้ะทุกคนแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะออกเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยนะคะว้าว